เมนูของเราในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับง่ายๆเลยนี่น้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาทำในส่วนของหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกันครับคุณผู้ชมฮะกลิ่นนี่คือมาเลยพอแบบทอดปุ๊บนี่หอมมากเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงนะครับ